นะครับการเห็นการกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์แอฟริกาและกำลังเกิดสายพันธุ์ชิลีกำลังเกิดการแพร่ระบาดตอนนี้สายพันธุ์เดลต้าคือสายพันธุ์อินเดียนะครับกำลังแพร่ระบาดเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้สายพันธุ์แอฟริกากำลังข้ามมาแล้วเริ่มต้นเข้าสิงคโปร์เริ่มต้นเข้าที่ฮ่องกงแล้วนะครับมีแนวโน้มเข้ามาทางเอเชียพุ่งสูงขึ้นและยังมีสายพันธุ์ชิลีที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักโดยภาพรวมนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่สภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปยังคงไม่ดีขึ้นนั่นหมายความว่านะครับสภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมจะไม่ดีขึ้นด้วยอันส่งผลทำให้นะครับโควิด-19คงอยู่กับเราอีกนานนะจนกว่าสหภาพยุโรปจะดีขึ้นสาเหตุเกิดจากวัคซีนนะครับเป็นกลยุทธ์ในการที่จะทำการกระตุ้นเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปโดยเปิดสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสหรือสงครามโลกสวัสดีครับผมกับผมเตอร์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการต่างประเทศทั้งสถานการณ์โควิด-19และเหตุการณ์ที่แปลกๆเกิดขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในญี่ปุ่นเริ่มต้นนะครับญี่ปุ่นก็เจาะขยายมาตรการโควิด-19ในโตเกียวจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับรัฐบาลญี่ปุ่นยังคงเตรียมขยายสถานการณ์ฉุกเฉินในและนอกกรุงโตเกียวจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19หนังสือพิมพ์ไมนิจินะครับรายงานเช่นนั้นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วญี่ปุ่นนะครับขยายมาตรการฉุกเฉินครอบคลุมประชากรราว 80% จนถึงวันที่12กันยายนแต่ตัวเลขผู้ป่วยหนักและภาระของระบบสาธารณสุขยังคงไม่ลดลงในโตเกียวและพื้นที่รอบๆพอที่จะยกเลิกมาตรการเหล่านั้นนะครับในญี่ปุ่นก็ปรากฏว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีนะครับสูงะก็ยอมถอยไม่ยอมลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค LDP นะครับเปิดทางให้รัฐมนตรีวัคซีนของญี่ปุ่นนะครับทาโร่โคโนะส่วนจีนก็จับตาอย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้รอยเตอร์กับเอเจนซี่นะครับรายงานว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะโยชินิเดะสุงะนะครับเตรียมให้การสนับสนุนทาโร่โคโนะอดีตรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นที่ได้รับความยินยอมในหมู่คนรุ่นใหม่ขึ้นชิงตำแหน่งผู้นำพรรค LDP นะครับคนต่อไปด้านสุงะจะนั่งทำหน้าที่เป็นผู้นำไปจนถึง29กันยายนนี้ที่จะมีการประกาศชื่อผู้ชนะการเลือกตั้งออกมาสื่อญี่ปุ่นรายงานจีนจับตาการเมืองญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับนโยบายไต้หวันหลังสิ้นสมัยของสุงะซึ่งจีนกับญี่ปุ่นนั้นมีปัญหากันหลังจากที่สหรัฐอเมริกากดดันญี่ปุ่นให้เล่นงานจีนเป็นสำคัญและตอนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกประเทศนึงเกือบ10ประเทศแล้วนะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับนายพลของสหรัฐอเมริกาก็มีการเปิดเผยย้ายผู้อพยพจากอัฟกานิสถานออกจากฐานทัพในกาตาร์เกือบหมดแล้วสหรัฐอเมริกานะครับเคลื่อนย้ายผู้อพยพจากอัฟกานิสถานนะครับในกาตาร์ไปเกือบทั้งสิ้น 57,000 คนแล้วยังเหลืออยู่ในฐานทัพในกาตาร์ไม่ถึง 1,400 คนในผลคนหนึ่งได้มีการระบุเช่นนั้นสหรัฐอเมริกาอพยพคนราวนะครับ 124,000 คนจากกรุงคาบูเมื่อเดือนที่แล้วในฐานะส่วนหนึ่งของปฏิบัติการขนย้ายพลเมืองของสหรัฐอเมริกานะครับชาวอัฟกันและชาติอื่นๆด้วยเครื่องบินครั้งใหญ่นะครับในขณะที่กลุ่มตาลิบันยึดอำนาจบริหารประเทศนี้นะครับนายพลนะครับแกรัมโดโนฮิลนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวว่าผู้อพยพบางส่วนที่บินออกจากกาตาร์อยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้นะครับขณะที่อีกส่วนหนึ่งอยู่ในยุโรปซึ่งพวกเขากำลังผ่านกระบวนการนะครับในการเข้าประเทศอยู่เหตุการณ์อีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเป็นภัยธรรมชาตินะครับพายุเฮอริเคนที่กำลังเข้าถล่มสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่ามีคนเสียชีวิต
พุ่งถึง60รายรัฐต่างๆต้องเก็บกวาดนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากพายุเฮอริเคนไอดาของสหรัฐอเมริกาล่าสุดมีจำนวนเกือบ60รายนะครับสุดสะพรึงพบ11ศพในชั้นใต้ดินของรัฐนิวยอร์กนะครับหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนสื่อของอังกฤษรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากพายุไอดาเข้าใกล้60คนนะครับเกิดเมื่อ1สัปดาห์หลังจากที่พายุเฮอริเคนไอดาพัดเข้าสหรัฐอเมริการัฐลุยเซนานะครับพบผู้อพยพ2รายจากบ้านพักคนชราได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตในทางใต้แห่งนี้นะครับในขณะที่เหตุการณ์นะครับน่าสนใจคืออินเดียโควิด-19 ก็กลับมาแพร่ระบาดนะปรากฏว่ารายใหม่ระบาดพุ่งเกือบ 40,000 รายต่อวันนะครับในรัฐเกระนะครับระบาดหนักเลยทีเดียวจับตาสถานการณ์โควิด-19 ในอินเดียพบผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งสูงเกิน 40,000 ต่อเนื่องนะครับในรัฐเกระทางตอนใต้นะครับพบการแพร่ระบาดหนักที่สุดในขณะที่สายพันธุ์เดลต้าตอนนี้ก็ปรากฏว่าทำพิษนะเด็กกลุ่มวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกาป่วยเพิ่มนะครับส่วนตัวเลขโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกายังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจากการระบาดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่กำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในบราซิลมีการระงับการฉีดวัคซีนชิโนแวค12ล้านโดสนะครับบราซิลระงับการฉีดวัคซีนจากรากฐานการผลิตที่ไม่ได้รับการรับรองวันเกิดอันตรายก่อประชาชนฮะเร่งเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิตในขั้นตอนสุดท้ายนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งรายงานเกี่ยวกับราชวงศ์ของอังกฤษนะครับเผยเจ้าที่วังอังกฤษช็อกเจ้าชายเฮลรี่เมแกนทูลขอเข้าเฝ้าควีนอลิซาเบธนะครับเผยเจ้าหน้าที่วังตะลึงกันอีกนะเจ้าชายเฮลรี่และเมแกนทูลขอเข้าเฝ้าควีนอลิซาเบธที่2แต่ขณะนี้ยังไม่มีการตอบข้อตกลงหลังจากทั้งคู่ให้สัมภาษณ์โอบราวินฟรีนะครับจนเขย่าขวัญราชวงศ์ของอังกฤษนะก็อยู่ชูก็จะมาขอเข้าเฝ้าอีกตอนนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบว่าจะได้เข้าเฝ้าหรือไม่ในขณะที่ญี่ปุ่นเตรียมใช้ใบรับรองฉีดนะครับวัคซีนดิจิทัลสิ้นปีนี้นะครับทางการญี่ปุ่นเตรียมใช้ใบรับรองนะฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบดิจิทัลนะครับภายในสิ้นปีนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมสังคมดิจิทัลนะครับในประเทศนะครับซึ่งตอนนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้กระดาษอีกต่อไปในขณะที่อัฟกานิสถานปิดสถานบินกรุงคาบูนะครับเริ่มต้นเที่ยวบินในประเทศสนามบินในกรุงคาบูกลับมาทำการได้ปกตินะครับเริ่มขึ้นเที่ยวบินในประเทศรับส่งของบรรเทาทุกข์นะเตรียมเชื่อมต่อโลกภายนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นว่าสถานการณ์โควิด-19 กำลังกลับมาแพร่ระบาดอย่างหนักโดยเฉพาะในฝั่งคนอินเดียในสหรัฐอเมริกาก็ไม่แพ้กันนะสำหรับโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดขึ้นในสหรัฐอเมริกายังคงเผชิญกับพายุเฮอริเคนไอดานะครับที่ถล่มไปอย่างน้อย4รัฐก็เทียบกับประเทศไทยก็4ประเทศนะครับที่เผชิญกับพายุเฮอริเคนประเทศไทยไม่เคยเจอพายุเฮอริเคนสหรัฐอเมริกาเป็นแถบประเทศที่เจอพายุเฮอริเคนบ่อยมากนะครับในเรื่องตะวันออกกลางตอนนี้สถานการณ์กำลังเริ่มเข้าสู่สภาวะปกตินะครับสหรัฐอเมริกากำลังขนคนที่เหลือที่คงค้างอยู่ในฐานทัพอีกประมาณ 1,400 คนเนี่ยถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานในเชิงสถิติแล้วเราคงเห็นได้ชัดนะครับว่าหลังวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงส่งผลทำให้นะครับผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นการตายก็พุ่งสูงขึ้นในขณะที่พายุก็ถล่มในหลายๆประเทศการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเริ่มต้นนะฮะ 2-3 ประเทศและคราวนี้ก็ทะลุถึงญี่ปุ่นนะในประเทศไทยยังคงขึงกำลังไว้ได้นะครับเพราะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและคณะอีก6คนรวมกันแล้วนะครับก็สามารถผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์โดยรวมของโลกตอนนี้ยังคงจะหนักอย่างต่อเนื่องนะครับการเห็นการกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์แอฟริกา
และกำลังเกิดสายพันธุ์ชิลีกำลังเกิดการแพร่ระบาดตอนนี้สายพันธุ์เดลต้าคือสายพันธุ์อินเดียนะครับกำลังแพร่ระบาดเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้สายพันธุ์แอฟริกากำลังข้ามมาแล้วเริ่มต้นเข้าสิงคโปร์เริ่มต้นเข้าที่ฮ่องกงแล้วนะครับมีแนวโน้มเข้ามาทางเอเชียพุ่งสูงขึ้นและยังมีสายพันธุ์ชิลีที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักโดยภาพรวมนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่สภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปยังคงไม่ดีขึ้นนั่นหมายความว่านะครับสภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมจะไม่ดีขึ้นด้วยอันส่งผลทำให้นะครับโควิด-19 คงอยู่กับเราอีกนานนะจนกว่าสภาพยุโรปจะดีขึ้นสาเหตุเกิดจากวัคซีนนะครับเป็นกลยุทธ์ในการที่จะทำการกระตุ้นเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปโดยเปิดสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสหรือสงครามโรคติดต่อนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิ้มกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ I'm not sure.